ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดวง Immediate Channel ที่รวบรวมโอ้โหอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะนำไม่นำไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆรวยค่ะนะคะเพราะอาจารย์ต่ายนะชอบคำว่ารวย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 นะคะแล้วรวยยังไงคะรวยได้ทุกคลิปนะคะประมาณนี้เลยแต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อเรื่องกันนะคะเราคงอาจจะต้องมาแนะนำตัวเองก่อนเพราะว่าคงมีสมาชิกแย่ๆเลยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดาปิ่นเกล้านะคะและที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์ค่ะนะคะสอนเกี่ยวกับวิชาอะไรดาวนำโชคนะคะซึ่งกำลังเฮฮาปาร์ตี้กันนะคะเอ็มเอ็มเป็นปีเลยสำหรับงวดที่แล้วนะคะงวด643 น้องอีคิวค่ะลูกศิษย์อาจารย์นะคะได้ถูกไป 300,000 กว่าบาทค่ะว้าวโอ้โหว้าวๆนะคะนะแล้วก็รอบที่แล้วค่ะก็ถูกกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะก็ถูกเยอะเพราะว่ามันเป็นเลขที่อากงที่บ้านให้ด้วยนะคะบวกกับเลขที่มาจากวิชาความรู้ที่สอนไปนะคะก็บอกว่างวดนี้เด่น5นะทุกคนลุยเลยถ้าไม่เล่นไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเอาให้จัดหนักมีเลยมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเลยอาจารย์ย้ำเลยนะเด่น5 4 1มาเลยเห็นมั้ยฮะ51ตรงๆเลยนะคะแล้วอาจารย์ก็พูดนะคะว่า5น่ะสวยงามดังนางสาวมีท่านผู้ชมค่ะแหมน่ารักเหลือเกินคลิปยังไม่ทันออกเลยอาจารย์แล้วงวดนี้ตัวไหนเป็นนางสาวไทย เป็นน่ารักจริงๆคลิปนี้เป็นนางงามจักรวาลนางงามจักรวาลเลยใช่ไหมอืมนะคะก็จะประมาณนี้เนาะแต่ขอแนะนำอีกท่านหนึ่งดีกว่าค่ะที่นั่งข้างๆอาจารย์ต่ายเป็นใครคะเชิญแนะนำเลยค่ะสวัสดีครับผมอาจารย์ลูกโป่งจิตพยากรนะครับลูกศิษย์อาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ครับนะก็สอนอยู่ที่ไหนคะเป็นผู้ช่วยสอนกับอาจารย์ต่ายอยู่ที่สมาคมโหรนานาชาติบางขุนนนท์ครับนะคะประมาณนี้นะบอกได้เลยว่าอาจารย์ลูกโป่งเนี่ยอาจารย์เนี่ยค่อนข้างจะเฟ้นคนพอสมควรนะคะแล้วก็อาจารย์ลูกโป่งก็มีฝีไม้ลายมือในการพยากรณ์ไม่แพ้อาจารย์เลยค่ะเผลอจะแซงหน้าอาจารย์หรือเปล่ายังไม่แน่ใจครูดีครับผมมีครูดีครับค่ะนะคะประมาณนี้เลยค่ะก็ก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันนะคะมานั่งดูว่าทักษะพารวยรวยจริงอย่างที่อาจารย์ต่ายว่าหรือไม่บอกเลยนะคะสำหรับสมาชิกที่เข้ามาชมนะคะต้องดูทุกคลิปนะคะไม่งั้นคุณจะพลาดโอกาสนะคะเพราะแต่ละคลิปอาจารย์จะบอกกลมิตรเด็ดพายแต่ละงวดแต่งวดให้ฟังในแต่ละคลิปแต่ละคลิปจะไม่เหมือนกันนะคะคลิปที่ผ่านมาบอกแล้วไงว่าวันอาทิตย์ View of Fortune กงล้อมหาสมบัติบินมาหาคุณแล้วบินมาหาแล้วพอเปิดไพ่มาใบแรกนะคะอาจารย์ว้าวว้าวนะคะเพราะมันเป็นกงล้อมหาสมบัตินะคะก็เลยทำให้คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะรวยค่ะรวยยังไงคะอ่ะอาจารย์ลูกโป่งชี้เลยค่ะเห็นไหมครับอาจารย์ให้คนวันอาทิตย์1 2 1 6 1 7 3 1แล้วก็51เลขที่มา51นะคะปรากฏว่าไพ่ก็ย้ำตอกย้ำลงไปซ้ำอีกนะคะว่าวันอาทิตย์รวยค่ะรวยแน่นอนเลยนะคะคุณไม่ต้องไปหาไกลเลยนะค่าตัวเอง5ตัวมันมากมายแต่ง่ายสบายๆครับใช่ไหมอืมนะคะและถ้าคุณจำทริคของอาจารย์ได้อาจารย์บอกว่างวดนี้ดาวพฤหัสนะคะเลข5เด่นมากค่ะสวยอย่างนางสาวไทยดาววันอาทิตย์น่ะพฤหัสมันมีกี่ตัวตัวเดียวเองโถ มันยากตรงไหนล่ะจ๊อบใช่ไหมอืมนะคะและอีกวันนึงค่ะซึ่งอาจารย์บอกนะคะว่ามันเป็นวันเกิดของอาจารย์ด้วยคือวันอังคารนะคะแล้ววันนั้นจับได้ไพ่อะไรคะThe Emperor นะคะเป็นไพ่จักรพรรดิไพ่แห่งความยิ่งใหญ่ค่ะดังนั้นเลขวันนั้นมันก็เลยออก39ค่ะเนาะเฮงเฮงสิทธิ์ที่ควรจะได้สิทธิ์ที่คุณจะได้เนาะแล้วมันมีแค่4ชุดเองมันไม่ได้มากมายแก่กองดังนั้นรวยแน่นอนค่ะและงวดนี้อาจารย์ลูกโป่งก็จะมาบอกอีกนะคะสำหรับคนที่เกิดในราศีทักษานะคะเกิดวันอะไรแล้วรวยปังๆไปกับพวกเรา2คนเลยค่ะเนาะประมาณนี้แต่เอ๊เราจะเข้าเลยดีไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าไหมดีครับโอ้โหอาจารย์น่ะลูกเล่นเยอะนิดนึงนิดนึงของดีต้องคอยติดตามของดีมันต้องคอยนิดนึงนะคะประมาณนี้ก่อนที่เราจะเข้าคลิปมาค่ะเราคงอาจจะต้องบอกบุญกันนิดนึงนะคะ
คืองานวัวงานอะไรอ่ะที่สร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมนะคะที่เชียงรายสูง9เมตรนะคะสร้างอยู่บนกลางแจ้งซึ่งนานๆจะมีคนสามารถเข้าไปทำตรงจุดนั้นได้เพราะไม่มีใครสร้างกันบ่อยๆหรอกค่ะนะอาจารย์เคยแต่สร้างพระพุทธรูปนะคะพอพระอาจารย์คมสันท่านบอกว่าเราจะสร้างพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมอาจารย์เสนอหน้าเลยค่ะขอหนูสร้างได้ไหมหนูอยากสร้างหนูอยากสร้างมาร่วมบุญกันมาร่วมบุญกันเลยเป็นบุญใหญ่มากบุญใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วเราเคยสร้างพระสูงเต็มที่อ่ะก็เท่าไหร่เองสองเท่าคนประมาณนั้นหรือพระประธานเต็มที่เลยพระประธานใช่ไหมแต่อันนี้สูงกว่าพระประธานนะคะ9เมตรนะคะไม่ใช่น้อยน้อยเลยตึกประมาณเกือบ3ชั้นเกือบ3ชั้นคุณคิดดูว่าจะมีสักกี่ครั้งหรือมีสักกี่โอกาสเชียวที่เราจะมาทำกันอย่างนี้ไม่มีแน่นอนเป็นพระโพธิสัตว์พระแม่กวนอิมปางเหยียบมังกรนะคะเหยียบมังกรมังกรก็สื่อถึงแล้วว่าชื่อเสียงเกียรติยศบารมีของใช่ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ได้ถวายปัจจัยนี้ให้กับพระอาจารย์คมสันไป2รอบแล้วนะคะรอบแรก 55,000 รอบ2 45,000 แล้วกำลังรวบรวมปัจจัยอีกรอบนึงเพื่อถวายให้กับท่านนะคะยังไงแล้วช่วยกันนะคะจะได้มีบุญบารมีสูงๆและมีเดชอำนาจตบะเดชะสูงๆกันทุกคนและร่ำรวยร่ำรวยเฮงๆค่ะเนาะและอีกอันนึงค่ะที่ศาลนะคะพระเจ้าตากสินนะคะคนอยู่ฝั่งทนอยากแนะนำให้มาช่วยกันเลยดีกว่านะคะใช่ครับที่อาสมเจษดาค่ะเพราะว่าอาจารย์เคยเข้าไปบูรณะท่านตอนที่ว่ายกสระยกองค์ปู่เข้ามาแล้วค่ะเกิดการกระแทกแล้วแตกบินแล้วก็ทำการบูรณะไปแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ไม่ได้เป็นที่องค์ท่านแล้วนะคะมาเป็นที่ตัวศาลเนื่องจากว่าเป็นศาลเรือนไม้นะคะปวกปวกปวกรับประทานนะคะปวกรับประทานก็เริ่มผุดก่อนสร้างความมั่นคงดีไหมคะใช่ค่ะเราจะได้มีอะไรอยู่กันอย่างมั่นคงโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์มีแล้วถูกปล้นถูกโจรถูกขโมยถูกโกงหรือมีแล้วรักษาไม่อยู่นะคะเราลองมาสร้างศาลให้ท่านสร้างบ้านสร้างที่พักให้ท่านนะคะสร้างศาลให้ท่านท่านจะได้มีความเป็นปึกแผ่นของชีวิตเกิดขึ้นค่ะและอีกอันนึงที่ผมสัมผัสได้เรื่องบริวารครับนะคะเพราะว่าบริวารเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญดังนั้นการบอกบุญเนี่ยค่ะเราจะเกิดบริวารเกิดขึ้นคุณจะได้บริวารที่ดีที่มาเสริมดวงคุณด้วยต้องค่ะนะคะและที่สำคัญค่ะบอกเน้นๆเลยนะคะที่ศาลนี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะคะเพราะก่อนหน้านี้อาจารย์นำลูกศิษย์นะคะ4คนนะคะไปกราบสักการะท่านไปทำความสะอาดอย่างน้องบุญเติมนะคะอย่างคุณบุญเติมนะคะแกไปทำความสะอาดแกไม่ค่อยมีโชคลาภแกไม่ค่อยสนใจเรื่องโชคลาภเท่าไหร่ค่ะก็สนใจแต่เหมือนกับไม่ค่อยมีโอกาสทางด้านนี้แกไปทำความสะอาดศาลไปร่วมกัน4คนไปทำความสะอาดศาลทำนู่นทำนี่เสร็จปุ๊บหลังจากทำเสร็จแล้วงานตรึมค่ะงานเข้ามาโหมเข้ามาจนแกตกใจเลยว่าทำไมมันเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็อาจารย์ก็ไปอธิษฐานขอท่านค่ะว่าตอนนั้นที่อาจารย์ไปบูรณะเพราะว่าศาลแตกค่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าให้โชคลาภหนูนะหนูจะมาบูรณะให้ท่านเพราะศาลคือตัวองค์ท่านแตกหักบิ่นหมดเลยแตกเป็นแผ่นๆเลยอะค่ะเกิดจากการยกย้ายนะคะแล้วก็เกิดจากความเก่าแก่ของท่านด้วยก็เลยเอามาบูรณะใหม่ปรากฏว่าพอคุยอะไรเสร็จปุ๊บกำลังจะเดินทางกลับก็ลงจากบันไดศาลลงมาอาจารย์ได้ยินค่ะเสียงแว่วมาทางหูเลยนะคะแม้ตาทิพย์ไม่พอหูทิพย์อีกนะคะได้ยินค่ะท่านพูดว่าเลขอยู่หลังศาลแค่นี้ค่ะคำพูดแค่นี้เลยอาจารย์กลับไปปลวกเลขอยู่หลังศาลจิ้ววิ่งเข้าไปหลังศาลเลยค่ะเลขที่มันเป็นเลขพ.ศ.ที่เขาเอามาถวายอะค่ะก็คือพ.ศ. 2555นะคะแล้วปรากฏว่าเลขตัวสูงประมาณ2นิ้วอะค่ะแต่อาจารย์มองไม่เห็นตัวสุดท้ายตัวเดียวซึ่งอาจารย์เห็นเป็นเลข8เดี๋ยว8 7 8 7หายไปหายมาหายไปเลขอะไรเนี่ยอาจารย์ก็บอกลูกศิษย์ว่าดูให้หน่อยสิว่าเลขอะไรนะคะเสร็จลูกศิษย์อาจารย์ก็เอามือไปกุมเลข2555เนี่ยนะคะเลขนี้เหรอครับอาจารย์อาจารย์กำลังจะอ้าปากทูดต่อค่ะท่านบอกว่าไม่ต้องบอกเลขนี้เขาบอกท่านบอกว่าไม่ต้องบอกเพราะไม่มีมีคนมีโชคคือสรุปง่ายๆ4คนอาจารย์ได้อยู่คนเดียวค่ะ3ตัวตรงค่ะ2 5 5นะคะแล้วพอหวยออกมาอาจารย์ถึงรู้ว่าค่ะไอ้ตัวสุดท้ายทำไมมันหายไปหายมาเพราะข้างล่างมันออก08
หายไปหายมาโอ้เพิ่งจะตีออกเสียดายไม่งั้นได้บนได้ล่างใช่ไหมแค่นี้ก็พอแล้วครับใช่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆเนาะค่ะอาจารย์รีไม่ค่อยอาจารย์อย่ารีบร้อนแหมแฟนค่ะบอกอาจารย์รวยถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วอาจารย์อย่าเพิ่งหลบหายไปนะให้พวกเรารวยตามไปด้วยได้ครับเราจะเกาะกระแสอาจารย์ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะแล้วปรากฏว่าเลขออก08วันนั้นเลยออก255ข้างล่าง08อาจารย์ก็เลยนำเงินปัจจัยที่ได้จากการเสี่ยงโชคตรงนี้เอาไปบูรณะศาลนะคะก็สำเร็จรุ่งเรืองมาหลายปีอยู่ประมาณ2หรือ3ปีนี่แหละอาจารย์จำพอสอบจำไม่ได้ละประมาณ2ปี3ปีปรากฏว่าตอนนี้ศาลนี่ชำรุดอีกแล้วนะคะเกิดจากปวดกินก็ยังไงมาร่วมปัจจัยกันนะคะเพราะว่าเราจะได้ร่วมกันนะครับนะคะสัมผัสได้เลยครับปู่ตากอยากให้มาร่วมกันสร้างบารมีครับแล้วข้างๆศาลปู่ตากก็ยังมีแม่ย่าสายทองนะคะแม่ตะเคียนนะคะสายทองซึ่งเก่าแก่มากๆอายุประมาณ200กว่าปีค่ะเก่าแก่มากๆแล้วก็ให้หวยนี่หวยไปดูชุดไทยเลยค่ะเรียงกันจนกระทั่งไม่รู้จะเรียงที่ไหนต้องเอาบริจาคแล้วค่ะไม่มีที่จะเรียงแน่นหนามากมากจนต้องเอาไปไว้ในโบสถ์วิหารอาจารย์พอจะบอกทางไปได้ไหมเอ่ยได้ค่ะอยู่เลยเซนทรัลปิ่นเกล้าเข้ามานะคะแล้วก็อยู่ในซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาศาลที่ตั้งเนี่ยอยู่ใกล้อาสมเจษฎานั่นเองค่ะมีโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านขอหวยท่านได้นะคะมาแล้วคุณจะสัมผัสได้สัมผัสได้เลยว่าเบาหวิวไม่ใช่ค่ะนี่ขนาดไม่ได้ไปแล้วยังคนนั่งคนลุกเนี่ยอาจารย์รู้สึกคนลุกสู้ชันอยู่เนี่ยว่าปู่มาจริงๆนะคะประมาณนั้นเลยก็ช่วยๆกันเนาะเรื่องบริวารสำคัญเลยครับสำคัญมากๆผมบอกว่าถ้าคุณอยากได้บริวารดีคุณมาบูรณะศาลได้เลยครับได้เลยค่ะเนาะเราก็มาคุยงวดวันที่หนึ่งละกันเนาะค่ะสำหรับงวดวันที่หนึ่งนะคะพฤศจิกายนนะคะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนาะนะคะหวยทักษาพารวยนะคะประจำวันอาทิตย์นะคะเลขที่ให้ก็คือ101314151519นะคะลองดูว่าวันอาทิตย์จะมีโชคมีลาภไหมแต่ไพ่24ของอาจารย์ลูกโป่งว่ายังไงคะเดี๋ยวลองหยิบออกมาเลยค่ะงวดนี้อาจารย์บอกว่าให้หยิบ3ใบเราจะย้ำความเป็นไปของคุณได้เลยค่ะโอ้โหก็ดีนะคะดีโอกาสดีมีมาครับแต่อย่าประมาทนะอย่าพลาดอย่าพยองใจค่ะเลขมันมาแล้วนะครับสิ่งที่อยากเตือนก็คือว่าไพ่มันขึ้นไพ่ชาริออตนะคะอายกให้เขาดูนิดนึงค่ะโอเคครับไพ่มันขึ้นไพ่ชาริออตมันบอกว่าระวังการแปรปวนการเปลี่ยนใจเช่นแทงบนไม่แรงล่างอะไรเงี้ยก็จะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้ก็ต้องระวังนะคะแต่ถามว่าโอกาสมันจะได้ไหมไพ่ของคำว่าหนึ่งไม้เท้ามันบอกว่ามีโอกาสถูกสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะลองดูนะคะจ้ะต่อไปค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะเขาบอกว่าเลขโชคลาภของคนเกิดวันจันทร์ก็จะมีเลข20 26 27 28แล้วก็29ค่ะนะคะดูซิว่าคนเกิดวันจันทร์จะมีโชคลาภไหมลองดูค่ะอาจารย์ลูกโป่งครับผมว้าวโอเคครับอาจารย์ลูกโป่งพยากรณ์เลยค่ะวันจันทร์นี้เล่นแบบพอเพียงดีกว่าเนาะอย่าเล่นเยอะนะคะเล่นพอประมาณเล่นแค่สนุกสนานนะครับโชคลาภมันจะมีไม่มากมายแต่พอให้คุณได้ลุ้นค่ะนะคะโอเคประมาณนี้เลยนะคะครับผมสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเอ๊ะชักตื่นเต้นแล้วสิของเรานะคะจะมาอีกเขาบอกว่าจะมาอีกไหมนะคะคนเกิดวันอังคารจะมีเลข33 34 36แล้วก็37ค่ะโชคลาภของคนเกิดวันอังคารเป็นอย่างไรคะเป็นไพ่ดีนะครับ wow. คนวางคาดโอกาสมาอีก wow. แล้วว้าวฉันจะปลื้มปลิ่มยังไงก็ไม่รู้ นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้คุณคุณนะครับหมั่นสวดมนต์ภาวนานะฮะเลขจะลอยเข้ามาเลยจะลอยเข้ามานะคะเหมือนงวดที่แล้วค่ะกำลังจะจดเลขมาเลยงวดที่แล้วค่ะตอนที่เรียนคอร์สเปิดพุงอะค่ะลูกศิษย์เขามาเรียนกันแล้วก็ได้นำเขาบอกว่าถ้างวดนี้ถูกหวยนะจะเอาผลไม้5อย่างไปไหว้ท่านอันนี้พอเขามาเรียนคอร์สเปิดพุงอะค่ะเขาก็เลยกล้วยบรรถวายนะคะปรากฏว่าเลขขึ้นบนกล้วยเปลือกกล้วยอะค่ะ155มีหลักฐานนะคะอาจารย์ถ่ายรูปไว้อยู่ค่ะ155ใครอยากเห็นก็ไลน์มานะเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ดูค่ะอาจารย์ไอ้ยะแต่คนอื่นกลับไปเห็นเป็น91อย่างเงี้ยหรืออะไรก็ว่าไปนะคะแล้วรู้สึกเขาบอกว่าอาจารย์อากงเขาบอกว่าเขาให้เลขอาจารย์อาจ
จารย์ก็เลยถูกเต็มท้องอิ่มน้ำสำราญไม่รู้จะพูดยังไง3ตัวบนนะคะอาจารย์ได้สะสมบารมีค่ะเราจะได้ไปสร้างองค์พระแม่กวนอิมใช่สร้างต่อค่ะแต่ตอนนี้อาจารย์อยากร่วมสร้างอันนี้ศาลพระเจ้าตากเร่งอยากสร้างอยู่นะคะเพราะว่าท่านช่วยเหลืออาจารย์มาหลายๆเรื่องทั้งเรื่องของการแข่งขันไปอธิษฐานขอท่านช่วยหลายเรื่องเลยค่ะแล้วก็เป็นเจตนาจำนงเลยว่าอยากสร้างอยากจะบูรณะท่านเป็นอย่างนั้นก็แต่งบประมาณมันค่อนข้างจะสูงนะคะและอาจารย์ไม่อยากสร้างคนเดียวอาจารย์อยากมีลูกศิษย์ลูกหาแฟนคลับมาสร้างบริวารกันนะคะเราจะได้รวยๆเฮงๆไปเมื่อเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีคุณก็จะได้เลขไปโดยที่คุณไม่ต้องเอะอะสงสัยเลยว่าไม่ใช่เปล่าใช่เปล่าแต่มันใช่ค่ะนะประมาณเราจะไม่มีความสงสัยในเรื่องที่เราทำใช่ถูกต้องเลยค่ะและวันอังคารบอกได้เลยนะคะรวยรวยรวยค่ะรวยแน่นอนเลยครับแน่นอนค่ะต่อไปวันพุธค่ะเลขนะคะ40 42 48 49แล้ว98ค่ะนะคะลองดูซิว่าวันพุธจะมีโชคลาภไหมอาจารย์พยาจารย์ลูกโป่งพยากรณ์หน่อยค่ะโอ้โหมาแล้วครับดวงเปิดแล้วครับคนวันพุธโอ้ไม่ธรรมดาคนวันพุธผมยืนยันได้เลยดวงคุณเปิดแล้วนะคะค่ะนะคะก็สามารถเล่นได้เลยนะคะก็ต้องยินดีกับคนที่เกิดวันพุธด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะพฤหัสค่ะเลขให้นะคะก็มี55 57 58แล้วก็59นะคะลองดูว่าพฤหัสเป็นไงมีโชคลาภไหมพอประมาณเล่นเบาๆแล้วกันอย่าเล่นเยอะเล่นอย่ามากมายนะนะคะเล่นพอสนุกแล้วกันนะพอคำๆแล้วกันงวดหน้ายังมีอีกต่อเนาะยังมีอีกหลายงวดนะคะมันบอกว่ามีโอกาสของการที่เล่นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนได้สูงนะคะหรือเพราะว่าไพ่สิบดาบหมายถึงการถูกหักหลังเช่นอาจารย์บอกเล่นเลขนี้นะเฮ้ยฉันกระแสมาจากอาจารย์คนนู้นจากอาจารย์คนนี้เขาบอกเล่นนี้เด่นกว่าฉันก็เลยเปลี่ยนใจไม่เล่นถูกหักหลังไงไม่ตรงกับอาจารย์เนาะอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากเลขไม่ได้ไปไหนเลยอยู่หน้ากระดานอยู่แค่ตรงนี้แหละครับอยู่ตรงหน้ากระดานนี้แหละแต่ตัวไหนเท่านั้นเองคุณดูนะวันไหนดีที่สุดพุ่งเข้าตาจ้ะพุ่งเข้าตาเลยเนาะต่อไปค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะอาจารย์ให้เลข60 65 67แล้วก็68ค่ะดูซิว่าคนเกิดวันศุกร์โชคลาภเป็นอย่างไรคะว้าวคุณต้องฝ่าฟันมันหน่อยนะครับโอกาสมาแล้วจะซื้อจะแทงก็ดูดีๆละกันค่ะเลือกดีๆเลือกดีๆ นะคะ เพราะมันอาจจะประมาณเหมือนกับอะไรนะแทงบนลงล่างเฉียดไปเฉียดมาอยู่อย่างนั้นนะคะเล่นแล้วไม่กลับนะคะเหมือนทอดปลาแล้วไม่กลับเขียนแล้วก็ลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ระวังจุดนั้นเพราะสิ่งที่ได้มามันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเท่านั้นเองเล่นที่ดีๆตัดสินใจให้เด็ดขาดนะคะส่วนคนเกิดวันเสาร์นะคะจริงๆแต่ผมขอย้ำนิดนึงคนเกิดวันศุกร์เนี่ยเลขแรกในความคิดของคุณเนี่ยมันจะขึ้นมาแต่ถ้าคุณจะลืมมันไปคุณจะเสียโอกาสเพราะความลืมของคุณนี่เองนะคะเนาะสำหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะอาจารย์ให้เลข71 78 79แล้วก็80ค่ะลองดูนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์เป็นอย่างไรบ้างกับโชคลาภในงวดนี้จะรวยเฮงๆปังๆไปไหมโอกาสยังมีกับคุณนะครับค่ะแต่ขอให้ทำใจสบายๆเวลาจะซื้อนะฮะแล้วก็หมั่นทำบุญทำทานให้เขาก่อนแล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนพูดง่ายๆต้องสร้างกุศลแล้วแหละถูกต้องนะครับถ้ากุศลมันมาไม่ถึงโชคลาภมันก็ตามไม่ทันนะคะต้องเร่งสร้างกุศลนิดนึงแล้วโชคลาภจะตามมาค่ะนะคะสู้ๆแล้วกันเนาะนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้แต่เลขตรงเนี้ยไม่ได้ไปจากไหนเลยอยู่แถวๆนี้แหละนะคะมีอะไรเด่นๆไหมเอ่ยอาจารย์บอกไปแล้วในคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูในเลขเด็ดตาทิพย์นะคะแล้วคุณก็เอามาดูเชื่อมกันต่อนะขออนุญาตวางแล้วกันเอาแคปก่อนดีไหมเดี๋ยวปรับเอ็นนิดนึงโอเคได้แล้วค่ะโอเคขออนุญาตวางละนะคะบางท่านก็สงสัยนะคะว่าเลขที่ว่าเนี่ยมันเข้าจริงไหมนะคะอย่างงวดที่แล้วนะคะวันที่16ตุลาคมนะคะ
อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าพฤหัสสวยดังนางเสาไทยไม่เล่นจะไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วนะคะก็กลับไปดูที่ดาวพฤหัสนะคะงวดงั้นอาจารย์ให้1551ตายละไม่เล่นละนี่เห็นไหมบอกแล้วว่างามดังนางสาวไทยนะคะจัดหนักไปเลยพี่นะประมาณนั้นรับรองรวยรวยเฮงๆค่ะนะคะสำหรับงวดนี้อาจารย์ได้บอกไปทางคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์ไปแล้วไปกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะคะประมาณนี้นะก็จะมีเลข4 5อ่ะ4เลข5เลข6เลข8เลข3เลข7แล้วก็เลข2นะคะเลขเด็ดตาทิพย์งวดนี้นะคะจะให้โชคลาภคุณหรือไม่อ่ะลองแทบไปใกล้ๆอีกนิดนึงงวดนี้เลขแบบ Miss Universe เลยMiss Universe นะคะประมาณนี้อ่ะขอวางเนาะบางท่านบอกว่าไม่เข้าใจวิธีการเล่นสูตร3ตัวเล่นอย่างไรอาจารย์ขออธิบายสั้นๆนะคะถ้าอยากเอารายละเอียดก็ไปดูในคลิปของ3ตัวบนที่ออกคู่กับอาจารย์ก๋วยเตี๋ยวนะคะเช่นงวดนี้นะคะอาจารย์บอกว่าให้ไปดูเลข3นะคะแล้วลากลงมาคุณก็ไปดูล็อก3แล้วลากลงมานะคะงวดนั้นอาจารย์ให้364นะคะอยู่ในแถวที่6นะคะอยู่ในแถวที่6ซึ่งงวดนั้นหวยออก643ถูกโต๊ะไปนั่นเองงวดนี้อาจารย์บอกว่าก็ลองไปดูนะคะเพราะว่าเลขอาจารย์ให้ไปแล้วอยู่ในคลิปของเลขเด็ดตาทิพย์ตามไปดูนะคะประมาณนี้ค่ะรวยๆเฮงๆแน่นอนนะคะแล้วเราจะได้ตารางนี้ได้ใช่ไหมค่ะก็แค่เพียงคุณบูชาหินของอาจารย์1เส้นนะคะก็จะได้สูตร3ตัวบนนะคะซึ่งสามารถเอาไปแทงได้ตลอดชีพนะคะแต่ไม่ได้เน้นเลขให้นะคะแต่ถ้าคุณบูชา3อย่างไม่ว่าจะเป็นกำไรหรือลูกประคำนะคะสำหรับท่านที่แบบบางคนบอกว่าไม่ถนัดเป็นกำไรนะคะก็อยากได้เป็นลูกประคำก็ได้หรือจะเป็นสร้อยครับเป็นสร้อยคอซึ่งมีจี้ช้างทรงพลังไม่มีค่ะจี้ต่างหากเราโชว์เฉยๆนะคะเป็นสร้อยคอสวยนะคะนะคะเป็นสร้อยคอนะคะหรือจะเป็นลูกประคำนะคะหรือจะเป็นกำไรหยกขาวนะคะเป็นเนื้อแกะสลักเป็นหินเป็นลูกเต่านะคะหยกขาวซึ่งมีจำนวนไม่กี่ชิ้นนะคะหรือจะเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะห้อยด้วยปีเสี้ยสองตัวน่ารักมากเลยเป็นของใหม่มาขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นสร้อยแนวผู้ชายแนวผู้ชายออกแนวเลดนะคะสวยมากเลยครับพลังบารมีเยอะมากเย็นใส่แล้วคุณจะเย็นมากครับเย็นไหมเย็นมากเลยครับเย็นเจี๊ยบเลยเนาะเพราะว่าหินพวกนี้ไม่ได้เป็นของเมืองไทยนะคะเป็นหินนำเข้ามานะคะแล้วก็อนุภาพก็แรงนะคะและอาจารย์ยังทำพิธีปลุกเสกให้ด้วยนะครับต้องค่ะเมตตาบารมีเจอกับคุณทันทีเลยครับและทำไมอาจารย์ตายได้รวยเอ้ารวยเอ้าก็กองหินเหล่านี้ค่ะนะคะมันอยู่ที่บ้านอาจารย์แล้วไม่รวยได้อย่างไรเนาะก็ต้องสะสมบารมีกันไปเซตนี้อีกค่ะนะคะอันนี้จะเป็นกบนะคะเป็นกบนะคะกบเนื้อวัตถุดิบเป็นหยกน้ำผึ้งนะคะตรงกลางนี่คาบเหรียญค่ะเป็นกบของคนจีนเขาอะนะคะแล้วคาบเหรียญตรงกลางนี่หมุนได้นะคะหมุนได้นะคะและในภายใต้อักษรที่เหรียญตรงนี้ก็จะมีอักษรมงคลด้วยนะคะพิมพ์คำแกะสลักเป็นเหรียญใช้เพราะใช้คือความร่ำรวยมั่งคั่งร่ำรวยนะคะความโชคลาภเงินทองสุขภาพแข็งแรงนะคะรวมถึงความมั่นคั่งร่ำรวยนะคะกิจการรุ่งเรืองอุ้ยทุกอย่างดีเรียนและประเสริฐกบนี่แหละครับกบคาบเงินนะครับค่ะก็มันมาไม่รู้จักหยุดจักหยุดถูกต้องเลยและที่สำคัญนะคะใครบูชาเซตนี้ไปนะคะอาจารย์ถือว่าคุณได้เข้ากลุ่ม VIP ทันทีเลยค่ะเพียงแค่ซื้อชุดนี้ชุดเดียวและนอกจากคุณจะได้เข้ากลุ่ม VIP แล้วนะคะยังสามารถร่วมบุญกับอาจารย์ด้วยเพราะเงินในส่วนของตรงนี้นะคะอาจารย์จะร่วมบุญถวายนะคะร่วมสร้างศาลพระเจ้าตากนะคะดีมากเลยครับค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเรามาร่วมบุญกันแล้วกันรวมกับเซตเหรียญทั้งหมดใช่ค่ะนี้ด้วยใช่ไหมค่ะก็จะมีกระถางที่เป็นเนื้อหยกน้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีเหรียญมีก้อนเงินอยู่ก้อนเงินมีก้อนเงินนะคะทั้งหมด9ลูกนะคะแล้วก็มีแท่นนะคะอยู่สับเสร็จเรียบร้อยเลยเราถือว่าเรามาร่วมบุญกันแล้วก็ได้เข้ากลุ่ม VIP ไปเลยทีเดียวนะคะประมาณนี้แล้วก็หรือจะเป็นจี้นะคะอันนี้จะเป็นจี้ปีเสี้ยคู่นะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเค้าเรียกว่าอะไรนะอะไรนะเป็นเหรียญเป็นเหรียญจี้เหรียญเงินนะคะเหรียญเงินนะครับนะคะประมาณนั้นเป็นวัตถุดิบเป็นเนื้อ
ออกซิเดียนนะคะประมาณนี้การเงินคุณจะไหลเข้ามาเทมาไม่มีจับจบสิ้นค่ะนะคะประมาณนี้หรือจะเป็นหยกอันนี้ก็ดีสำหรับคนที่มีสุขภาพที่ไม่ค่อยดีเพราะเต่าบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของสุขภาพอายุยืนค่ะและหยกก็จะเป็นเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของสุขภาพด้วยเหมือนกันนะคะเป็นหยกและช้างนั่นแหละครับช้างเรื่องอำนาจนะคะตอนนี้ช้างเนี่ยมันเป็นตัวโชว์ดีกว่านะคะเพราะเนื่องจากว่ามีคนมันคนจองหมดแล้วไม่เหลือละนะคะประมาณนี้ช้างนี่หมดแล้วนะคะก็ประมาณนี้แล้วก็ก่อนอื่นต้องขอแนะนำอย่างนี้นะคะให้ท่านเมมเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0909282626เป็นหมายเลขของอาจารย์ต่ายเพียงเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะคุณเมมปุ๊บไลน์มันจะเด้งขึ้นอัตโนมัตินะคะเมื่อไลน์เด้งเสร็จปุ๊บนะคะคุณก็พิมพ์คำว่าขอดูรูปติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยโดยตรงนะคะหรือเอาเบอร์นี้เป็น ID Line ได้ไหมได้นะคะคุณสามารถติดต่อลูกทีมของอาจารย์ต่ายในการปรึกษาในเรื่องของดวงดาวในเรื่องของการดูดวงได้ไหมได้แต่เรื่องของการบูชาหินให้ติดต่อที่อาจารย์ต่ายเพียงคนเดียวนะคะเพราะเหตุใดนะคะเกิดมิจฉาชีพเกิดขึ้นใช่ครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าทำน่าเกลียดสังคมรังเกียจเลยจริงๆนะคะคือการเอาหินของอาจารย์ตายไปก๊อปขายแต่เอาหินของตัวเองขายแต่แอบอ้างว่าเป็นของอาจารย์ตายซึ่งลักษณะหินของเขานะคะข้างบนจะเป็นหินยูนาไคตรงกลางเป็นหินไทเกอร์อายนะคะข้างล่างเป็นหินลาพีสนะคะแล้วก็อีกเส้นนึงนะคะจะเป็นข้างบนเป็นยูนาไคอีกเส้นข้างล่างเป็นลาพีสอาจารย์รู้ได้อย่างไรอาจารย์จับมาหลายงวดแล้วค่ะมีคนติดต่อเข้ามาอาจารย์เส้นพันสามไม่มีหรออ๋อไม่มีค่ะอาจารย์ไม่มีราคานี้นะคะเพราะสินค้าเรานำเข้าจึงราคาอาจจะสูงกว่าเพราะเขาขายอยู่พันสามนะคะแล้วบอกว่าราคานี้อาจารย์ไม่เคยขายค่ะก็มีคนไปซื้อมีคนมาถามอยู่ราคานี้เหมือนกันจะบอกไม่มีคุณเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่ของอาจารย์นะคะจนกระทั่งมีอยู่วันนึงวันลูกศิษย์มาเรียนหนังสือกับอาจารย์นะคะมาเรียนยิปซีกับอาจารย์แล้วเขาบอกว่าแล้วก็ไหนๆถือโอกาสแล้วเพราะว่าคุณแม่ยาค่ะเขาเป็นแฟนคลับตัวยงชื่นชอบอาจารย์หนักหนาเลยวันๆไม่ทำอะไรเปิดแท็บเล็ตนะคะดูแต่คลิปอาจารย์ต่ายทั้งวันทั้งคืนแกบอกดูไปหัวเราะไปมีความสุขนะคะก็อาจารย์ FC ตัวจริง FC ตัวจริงใช่ต้องเสร็จแล้วแกก็เลยส่งลูกแกมาเรียนกับอาจารย์แล้วอาจารย์ถึงได้รู้ความลับแตกค่ะเพราะว่าแกเอาตัวอย่างหินมาด้วยแล้วแกบอกอาจารย์มีแบบเดียวหรอแบบอื่นไม่มีค่ะอาจารย์มีแค่นี้แกบอกไอ้แบบนี้ไม่มีหรอไม่มีค่ะอันนี้ไม่ใช่ของอาจารย์ต่ายความลับถึงแตกค่ะว่าโอ้มีคนแอบอ้างเอาสูตรของอาจารย์เนี่ยไปโพสไปว่าของตัวเองหินเนี่ยของอาจารย์ต่ายซึ่งเกรดหินของเขาเกรดต่ำจริงๆค่ะเพราะหินเขาออกแนวด้านๆแต่ของอาจารย์เป็นหินนำเข้าหินจะเงาวาวแล้วก็มีน้ำหนักวาวนะฮะมีน้ำหนักและจะมีพลังอยู่ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรู้เลยมันเย็นใช่แล้วแสงกับคุณป้องกันภัยให้ด้วยนะได้แล้วก็น้ำหนักค่อนข้างจะหนักแต่ของเขาน้ำหนักมันเบานะคะมันต่างกันนะคะหินเกรดหินที่มันมีเกรดแล้วคุณภาพมันต่างกันจริงๆดังนั้นมันไม่เหมาะที่คุณจะมานั่งเอาสูตรของชาวบ้านเขามาแอบอ้างว่าเป็นของตัวเองเนี่ยน่าเกลียดสังคมรังเกียจจริงๆนะคะกว่าอาจารย์จะคิดค้นสูตรตรงนี้ได้เนี่ยมันลำบากและที่สำคัญค่ะนะคะสูตรเนี้ยสูตร10 0ถึง9เนี่ยมันไม่ได้ว่าใครก็ได้ใช้ได้เพราะอาจารย์ต่ายเป็นคนเดียวที่สามารถรู้ว่างวดเนี้ยหวยล็อกอะจะมาช่องไหนล็อกไหนค่ะไม่งั้นคุณไม่มีทางถูกหรอกอาจารย์บอกมา0ออก0อาจารย์บอกมา1ออก510อาจารย์บอกว่ามาอะไรนะมา3มา3ออก3364แต่งวดนั้นหวยออก643ทำไมอาจารย์ไม่บอก6ล่ะเพราะมันหลักร้อยถูกต้องไหมแต่อาจารย์ไม่ได้บอกอาจารย์บอกว่าหลัก3เพราะหวยมันออก364อาจารย์รู้ค่ะแต่คนเหล่านั้นไม่รู้ค่ะแล้วมาแอบอ้างเนี่ยน่ารังเกียจจริงๆนะคะพูดตรงๆเลยอาจารย์ไม่เคยทำนิสัยแบบนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์มีครูบาอาจารย์สั่งสอนมานะคะไม่ควรทำนะคะครูบาอาจารย์เทวดานะคะไม่ใช่ครูบาอาจารย์ที่เป็นมนุษย์นะคะเพราะว่าต่อได้ที่เดียวคือเบอร์อาจารย์เบอร์อะไรครับอย่าอีกครั้งครับ0909282626ค่ะแต่ต้องยอมรับและขอโทษแฟนคลับของอาจารย์ทุกคนด้วยเหตุผลข้อแรกค่ะอาจารย์อาจจะไม่ค่อยได้รับข้อแรก1ถ้าไม่รับหมายความว่าอาจารย์ติดสาย2อาจารย์ติดสอน3อาจารย์อัดรายการอยู่ในห้องส่ง
นะคะซึ่งอย่างเนี้ยอาจารย์มาอัดรายการเนี้ยอาจารย์ก็จะปิดเสียงไม่รับสายนะคะหรือข้อ4อาจารย์เดินสายอยู่อาจารย์ก็จะไม่รับนะคะเพราะเป็นการเสียมารยาทอาจารย์ก็จะไม่รับแล้วให้คุณไลน์มาหาอาจารย์แล้วต้องการอะไรจะทำอะไรจะให้ดูดวงหรือจะให้ทำอะไรจะบูชาหินก็เขียนเข้ามาค่ะอาจารย์จะนั่งไล่ตอบหลังจากอาจารย์เสร็จภารกิจกลับบ้านแล้วอาจารย์ก็จะมานั่งไล่ตอบให้คุณผู้คนทุกคนตอบช้านิดช้าหน่อยใจเย็นไม่ต้องห่วงรับรองค่ะคุณได้ตัวเลขไปแทงก่อนวันหวยออกแน่นอน 100% นะคะนี่ยืนยันแต่ว่าอาจจะช้าหน่อยเพราะช่วงนี้ภารกิจเยอะเพิ่งได้รับรางวัลเป็นรองชนะเลิศอันดับ2นะคะก็จะมีการเดินสายเปิดตัวกันช่วงนี้คิวแน่นมากแน่นนะคะก็ต้องขอโทษด้วยแต่รับรองค่ะว่าคุณได้รับสิทธิ์นั้นแน่นอนค่ะแต่กลุ่มนั้นเขาทำไม่ได้อย่างอาจารย์แน่นอนถ้าเขาทำได้เขาไม่มาก๊อปของอาจารย์อย่างแน่นอนค่ะเชื่อกันแล้วก็สิ่งสำคัญเลยเนี่ยคุณแอดเบอร์โทรศัพท์นั้นเป็น ID Line คุณแอดเฟนเข้าไปเลยนะครับแล้วคุณก็พิมพ์ข้อความใน Line เดี๋ยวอาจารย์จะกดรับคุณแล้วอาจารย์จะตอบข้อสงสัยของคุณทั้งหมดได้ใช่ต้องค่ะนะประมาณนี้ช้านิดช้าหน่อยอย่าโกรธกันนะคะเพราะตอนนี้ต้องยอมรับจริงเมื่อคืนนี้กลับเที่ยงคืนนั่งสารไม่ล่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วไอแผ่นเนี้ยรายการต่างๆเนี้ยอาจารย์ก็เพิ่งจะเริ่มทำเมื่ออาจารย์คิดโพยขึ้นมาเนี่ยประมาณช่วงเกือบตีสองได้แล้วก็มาตื่น6 โมงเช้าเพื่อมาทำหน้ากระดานเพื่อจะมาโชว์วันนี้ดูซิว่าอาจารย์นั้นเหน็ดเหนื่อยกับการทำงานตรงนี้แค่ไหนเพียงแค่คุณไม่สนับสนุนมิจฉาชีพคนเหล่านั้นแค่นั้นอาจารย์ก็พอใจแล้วค่ะโน้ตช่วยๆกันนิดนึงอย่าเห็นแก่ราคาที่ถูกมานิดนึง 1,300 กับ 1,600 300บาท300แต่คุณรู้ไหมว่ามันเกิดผลร้ายที่ไม่ดีกับตัวคุณด้วยค่ะนะฮะค่ะคุณไปส่งเสริมสิ่งไม่ดีไม่งามค่ะก็อย่าทำกันแล้วกันเนาะช่วยกันนะคะแล้วอาจารย์จะได้มีกำลังใจที่จะคิดสูตรอะไรเด็ดๆออกมานะคะออกมาให้ทุกคนได้ใช้กันได้เล่นกันนะคะให้รวยๆและปลดหนี้กันเนาะประมาณนี้นะคะ1เส้นได้สูตร3ตัวบน3อย่างนะคะคุณจะได้สูตร3ตัวบนนะคะได้สูตร3ตัวบนได้เลขวิ่งเลขดับเพื่อเอาไปทอนจำนวนเลขที่มีอยู่10ตัวเนี่ยค่ะให้น้อยน้อยลงนะคะแล้วก็ล็อกที่คุณจะเล่นให้ไปดูล็อกไหนนะคะรวมถึง2ตัวบนและ2ตัวล่างด้วยครบสูตรเลยมีที่ไหนเขาให้คุณขนาดนั้นไม่มีแล้วให้ถึงกี่งวด10งวดนะคะให้มันรู้ไปว่ามันไม่รวยนะคะในการซื้อสิ่ง3ชิ้นใช่ค่ะถูกต้องค่ะนะคะอย่าลืมนะคะแล้วก็ร่วมกันทำบุญและอย่าสนับสนุนมิจฉาชีพนะคะแล้วก็เราคงอาจจะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะหรืออยากจะดูดวงกับอาจารย์ต่ายหรืออาจารย์ลูกโป่งหรืออาจารย์ก๋วยเตี๋ยวหรืออาจารย์สิริหรืออาจารย์อาจารย์ทิพย์อาจารย์ทิพย์เลขมงคลอาจารย์ทุกท่านยินดียินดีรับคำปรึกษาด้วยครับจ้ะก็พบกันในคลิปหน้าแล้วพบกันครั้งต่อไปเนาะกับความรวยครั้งต่อไปค่ะรวยปังปังกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีครับ